นตกอย่างแรงเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือหน้าห้องจังเล็กนะครับดูสิท่วมถึงหน้าห้องแล้วตกแรงมากเลยครับยิ่งเทลงมาครับโอ้ยฟ้าเปลี่ยนฟ้าแรงฟ้าแรงโอ้ยผมขี่ครึ่งชั่วโมงท่วมห้องแน่ๆเลยครับนี่ดูน้ำกับห้องอยู่แค่นี้เองน้ำจะเข้าห้องแล้วอยู่ประมาณตึบยาวเองครับถ้าตกแบบนี้นิคมบางปูจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเพราะว่าบ้านช่างเล็กกับนิคมบางปูอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองครับตกแรงมากดูดิร่วมหน้าห้องไปหมดแล้วหน้าบ้านไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมหัวเข่าแน่ๆเลยว้าวปลาร้องปลาร้องปลาแรดปลาผานู่นดูหน้าบ้านครับท่านผู้ชมลึกมากเลยหัวเข่าแน่ๆครับโอ้โหเอาขึ้นมาอีกนะครับท่านผู้ชมดูดิรองเท้าเริ่มลอยแล้วโอ้จะได้ย้ายของไหมเนี่ยตกแรงมากครับดูสิดูนั่นสิท่านผู้ชมกระสอบลอยน้ำเลยโอ้โหนี่คือสมุทรปราการนะครับตำบลไทยบ้านใหม่อำเภอเมืองครับตกแรงมากดูท่อน้ำฝนดิท่านผู้ชมอย่างแรงเลยว้าวไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้ทำให้ในการแล้วมันจะเข้าห้องแล้วครับท่านผู้ชมดูนั่นสิท่านผู้ชมดูสิจะเป็นหนองเป็นบึงอยู่แล้วว้าวอะไรอย่างนี้อะไรเนี่ยที่บางปูวันนี้ครับฝนตกหนักมากๆเลยครับบางปูวันนี้ตกแรงมากครับโอ้สี่ท่านผู้ชมทุกฟ้าเลยโอ้ยน้ำท่วมถนนหมดแล้วนี่หัวเข่าด้วยครับเนี่ยฝนตกแรงมากเลยครับวันนี้เองครับนี่สดๆร้อนๆเลย
ทีครับไม้ลอยไปไหนไม่รู้นี่จะครึ่งล้อมอเตอร์ไซคันนี้แล้วครับซาเล้งจะครึ่งล้อแล้วทั้งฝนตกทั้งลมครับทั้งลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ฟ้าร้องแรงมากสถานการณ์ล่าสุดที่บางปูวันนี้นะครับฝนตกแรงมากเลยแรงจริงๆครับท่านผู้ชมงานนี้ยิ่งมายิ่งแรงครับไม่หยุดเลยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับสำหรับชาวบางปูวันนี้อยู่ลำบากแน่นอนครับเพราะว่าน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับนี่สัญจรไปมาลำบากแน่ๆครับครึ่งล้อมอเตอร์ไซค์เลยครับเมื่อกี้รถวิ่งไปโอเคนะครับช่างเล็กต้องขอตัวก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ